กับขอบพระคุณครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานุพงศ์ทิพยเสวกท่านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเสียกับครับคุณศักดาพิมศิรินาถพร้อมด้วยคุณประเสริฐหอธรรมรัตน์นะครับที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดตามกันต่อครับยก3เริ่มยกที่3นะครับยอดจานี่เดินขยับเข้าหานะครับมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายสิงห์เพชรวันนี้มานิ่งแล้วก็ขยันด้วยนะครับดูว่าแข้งขวาก็เริ่มจะทำผลงานได้ดีมาดูวงในจับกันไล่แขนแข้งซ้ายยอดจ้าก็พยายามจะไล่แขนจะตีคืนแล้วก็ตีไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนคู่นี้แพ้ชนะมาอยู่กันที่วงนอกนี่แหละครับซ้ายกับขวาครับใครจะแม่นกว่ากันอ้าวแดงยอดกล้าทั้งเมืองสิงห์เพชรซ้ายไปเสียบไปสิงห์เพชรอ้าวยอดกล้าพักพักอ้าวทีไปสิงห์เพชรสิงห์หน้าแววตาเอาเรื่องเอาเรื่องเอาอ้วกซ้ายไปโอ้โหเตะดอกนี้เหมือนกังวานเล็กเพชรยินดีเลยอ่ะโอ้โหนี่ซ้ายล้วนๆเลยนะครับนี่ครับซ้ายซ้ายแต่ถ้ายุคนี้ต้อง 3A โอ้โหอ่ะกรรมการอลันแยกออกมาแยกออกมาครับไม่สนแล้วครับแหมคู่นี้ไม่มีใครถอยด้วยนะครับแหมขยับหาจังหวะเดี๋ยวดูครับแหมคลาสสิกประเภทหนักแรงชิงจังหวะออกอาวุธกันครับนี่ครับเสียบเข้าไปสิงห์เพชรเรียกว่ามวยระดับนี้แล้วนะครับชกกันใกล้ๆนะครับชิงจังหวะออกแข้งกันวงในก็ไล่แขนแล้วก็แทงเข่าโอ้วงในก็ยังถือว่ายังคู่ขี้นะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนดูว่าจะเริ่มเดินเริ่มขยับนะครับโอ้ยอดจ้าขยับเข้าไปสิงห์เพชรนี่ปักหลักนิ่งนะครับมีลูกถีบนี่คอยสกัดเอาไว้แต่ว่าโดนสายกันดีเอาเบียดเข้าไปวงในจังหวะไล่แขนไอ้เริ่มจะไอ้ได้ทั้งคู่แล้วครับต่างฝ่ายต่างโดนนะครับวงในเอาสายนะครับยอดกล้าน้ำเงินสิงห์เพชรนี่แหละครับทุกประโยคมวยมันเส้นอันเมืองทุกอังคารมันอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องเด็ดขาดอย่างนี้เอาซ้ายไปเอาฝ่ายแดงยอดกล้าเอาซ้ายอีกดอกนึงอย่ารับเยอะนะอย่ารับเยอะนะสตังได้แต่ว่าแข้งอย่ารับเยอะ แข้งรับเยอะๆมันจุกมันช็อตเพราะฉะนั้นนี่ครับว่าโต้ออกดีกว่าออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้ดีกว่าเอาขยับเดินแล้วสิงห์เพชรแต่ว่านี่ครับมาถ้าเดินช้าเดี๋ยวซ้ายมานะครับ ดูครับโอ้โหคู่นี้คนละแข้งจริงๆครับออกอาวุธทันกันจริงๆนะครับโอ้แต่ว่าสิงห์เพชรนี่ไม่มีแข้งอย่างเดียวนะครับมีเข่าดักแทงได้สวยๆเหมือนกันมาดูว่าจะชิงเดินแล้วด้วยขยับเข้าไปยอดจ้าชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีซ้ายคอยสกัดเอาไว้สิงห์เพชรเปิดเกมครับขยับเข้าหาคอยยกเข่านะครับบังแข้งก่อนโอ้ดูว่ามีซ้ายได้หรือเปล่าแข้งขวานี่โต้คืนทันทีเอาชิงกันออกแบบนี้นะครับอีก2ยกที่เหลือนี่เพื่อเป็นสีสันแล้วก็พัฒนาวงการมวยให้เดินหน้าต่อไปครับนี่ครับหนุ่มโบ๊ทบอกเลยครับพร้อมแลกมวยกับทุกศึกทุกสายนะครับแล้วก็มีรางวัลเพิ่มเติมมาครับจากทางคุณจิ้นเจเจนะครับเตะก้านคอมอบให้ 10,000 บาทสอกกับเข่า120,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทครับโดยเจเจปอไก่ชนวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้ครับท่านใดมีไก่ชนดีๆไปเจอกันครับบ้านทาลีกุมภาวะปีอุดรธานีครับเจเจปอไก่ชนโดยคุณจิ้นเจเจเอาตามกันต่อครับยกเดือดยกที่4ยกที่4สิงห์เพชรนี่ออกมาเดินขยับเข้าหานะครับเปิดเกมถึงตัวตลอดนะครับปล้ำไหนตีเข่าเริ่มจะเด้งตีเรียกเสียงเชียร์จากแฟนมวยนี่ได้รอบสนามนะครับโอ้ยอดกล้าก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็มีแทงเข่าสู้ดูต้องขยันกว่านี้นะครับโอ้แต่มาแต่ละดอกโต้คืนนี่ก็เนื้อทั้งนั้นเหมือนกันยอดกล้าเอาโอ้ยมาแล้วครับสิงห์เพชรเปิดเกมยัดเข้าไปครับเข่าเอาไปแดงยอดกล้าซ้ายนะเอาอรันลุกลางแกะแยกเอานอกก่อนซ้ายไปได้ไหมได้ไหมสิงห์เพชรสิงห์เพชรสิงห์เพชรเอาแข้งขวาเข่าขวายกมากันบังไว้เอาซ้ายหลุดยังบังไม่หลุดยังบังไม่ได้นะครับเอาหยอดกล้าหยอดกล้าขยับใส่อีกดอกนึงแม่กระเตะแรงเอ้าสิงห์เพชรต้องบูแล้วนะสิงห์เพชรต้องบูแล้วจับให้อยู่จับให้ได้นะครับถ้าอยู่นอกนี่แข้งซ้ายของยอดกล้านี่แม่นแม่นเอ้าใส่อีกแล้วตอนนี้ครับการยก4ชิงจังหวะออกแข้งแล้วครับมาซ้ายอุทัยเดี๋ยวดูครับมาขวาชุมพรขวาชุมพรมาแล้วซ้ายอุทัยมาสิงห์เหนือเสือใต้ครับคู่นี้ขยับนี่ครับมาชิงจังหวะหลุดหลงกันนิดเดียวนี่เดี๋ยวหลงเหลี่ยมหลงแข้งได้ครับในช่วงต้นยกนั้นโอ้โหเดินสาดแข้งปล้ำไหนตีเข่าทำได้ดีนะครับสิงห์เพชร
ออกมาชกในเกมตั้งรับอีกแล้วนะครับนายยอดกล้ามีเบียดเข้าไปมีแข้งซ้ายสิงห์เพชรก็คอยโต้ด้วยแข้งขวาดูนะครับเกมการชกไม่มีใครยอมใครยิงวงนอกขยับเข้าหาเปิดเกมดูซ้ายทำงานอีกแล้วเอาสิงห์เพชรมีแข้งขวาคอยโต้แล้วครับเอาขวาเอาหลุดเอาซ้ายเอาขวาไปซ้ายมามันต้องอย่างนั้นทีเองทีข้าทีข้าทีเองเลยทีเดียวเอาซ้ายไปติดเอาสิงห์เพชรอย่าขยับกางเกงเยอะไม่ต้องเอาเข้าใกล้ไปซืบซืบซืบเอาสิงห์เพชรเอาเอาอีกยกล่าแต่ไม่แตะเอาขวาแตะแตะซ้ายเอาติดสิงห์เพชรบังหน้าเอาติดอีกโอ้โหนี่ครับมาขยับว่าดูครับว่าสิงห์เพชรมันแกจะผ่อนเกมแล้วก็จังหวะจะช้ากว่าแดงนิดๆแหละครับอื้อหือนี่ครับอ้าวกลายเป็นยอดกล้าค่อยๆเลือกออกแล้วครับว่าไม่ค่อยบังเลยครับสิงห์เพชรมายุบหรือเปล่าโอ้โหโดนเข้าไปหลายแข้งเหมือนกันโมดุกเพศัตหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสม OT สม OT B เพราะมีซิงค์วิตามิน B และสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับเต็นท์รถสวยจากเจดเพชรยินดีอาคาเดมี่สาสกุลยิมอุปกรณ์มวยไฟเตอร์มวยเด็ด789คลองสวนพูลรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผา Talk of the Town Organizer หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับในช่วงพักยกนะครับโอ้โหทีมงานของสิงห์เพชรมีบอกให้เดินให้ขยันนะครับออกมาสาดแข้งเข้าไปดูมาปล้ำในโอ้โหแต่ว่าพอจำมั่นใจจะคุมเกมหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่รีบร้อนด้วยยอดกล้าวงในก็ไม่กลัวนะครับแล้วมีซ้ายต่อยซ้ายนะครับโอ้ดูว่าจะมั่นใจแล้วเลยครับถึงตอนนี้แม่มองดูแล้วโอ้โหยอดกล้านะซ้ายแกสวยมากเลยนะครับยอดกล้าพอวิเศษยิมเนี่ยดูดิแกเข้าใจต่อยอ่ะไม่มั่นใจไม่เตะด้วยนะครับดูดิขยับแล้วก็ซ้ายเลยอ่ะโอ้สิงห์เพชรโดนเข้าไปนะครับรับไม่อยู่ทำท่าจะรับได้ก็รับไม่ได้นะครับเนี่ยดูดิแกก็บรรจงเตะไปเรื่อยนะครับไม่แม่นไม่เตะนะครับเอาแบบชัดเจนเลยฝ่ายแดงยอดกล้าน้ำเงินสิงห์เพชรนะครับอ่ะนี่ครับคู่นี้ยกสุดท้ายแล้วครับมาผ่านมาประมาณครึ่งยกก็เรียนย้ำนะครับว่าอยู่ในมวยรอบนะครับมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตมวยไทยในสาย A ครับก็ถือว่าผลงานไฟแรกของทั้งคู่แหละครับยอดกล้านี่มาสวมสิทธิ์แทนเจ้าแพรวพราวมวยเด็ด789นะครับก็ทั้งคู่ผลงานในไฟแรกนี่แพ้มาทั้งคู่นะครับคือยังไม่มีคะแนนถ้าไฟนี้ครับผู้ชนะในไฟนี้ก็จะได้ลุ้นแล้วครับได้ลุ้นในนัดสุดท้ายนัดต่อไปของรอบแรกนะครับแต่ว่าผู้แพ้นี่แหมโอกาสค่อนข้างจะปิดเลยครับน่าจะนะครับน่าจะมาหมดลุ้นในการเข้าสู่รอบต่อไปเดี๋ยวต้องดูครับอีกเกือบ1นาทีของยกสุดท้ายมาก๊อก2ก๊อก3มามั้ยฝ่ายน้ำเงินก็ดูว่าสงครามบนเวทีนั้นก็สงบไปแล้วนะครับยอดกล้าก็ไม่ทำสิงห์เพชรก็ออกมาเต้นสารภาพนะครับโอ้ในยกที่4ยกเดียวนะครับในช่วงต้นยกที่4นั้นก็ทำได้ดีพอออกมาตั้งรับนี่โดนสายเข้าไปนี่หยุดไปเลยนะครับอ้าวนี่แหละครับชกในพิกัดน้ำหนักไม่เกินนะครับไม่เกิน115ปอนด์ฝ่ายแดงยอดกล้าพอวิเศษยิ้มมาสวมบทพระเอกเลยวันนี้สายล้วนๆเลยนะครับน้ำเงินสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้แข็งแรงดีนะครับใจถึงสู้ดีอ่ะแต่ว่าบางทีบางครั้งนี่จะรับแข้งซ้ายเยอะนะครับเพราะมวยซ้ายนี่ก็เดี๋ยวได้ทราบไปตั้งแต่ทีต้นแล้วนะครับว่าจะชิงจังหวะมวยขวาอย่างในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น 3A นะครับทอรัตนเกียรติอย่างนี้หรือว่ากังวานเล็กพิธีเดซ้ายทั้งนั้นเลยทีเดียวหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนะครับนี่แหละฝ่ายแดงยอดกล้าน้ำเงินสิงห์เพชรนะครับของมวยรอบครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับอาจารย์อรันนุชกลางเดินไปรับใบให้คะแนนใบที่2ครับนี่ครับฝ่ายแดงครับฝ่ายแดงยอดกล้าพอวิเศษยิ้มนะครับวันนี้ขวา2คะแนนแรกครับในมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตมวยไทยครับ